สดใสทุกคนบนโลกเดียวกันแบ่งปันรอยยิ้มกว่าที่เด็กๆแต่ละคนจะกลับมามีความสดใสอย่างในวันนี้ต้องใช้เวลาใช้ความรักคอยเยียวยารอยแผลในอดีตที่พวกเขาได้รับมาที่นี่มูลนิธิบ้านนกขมิ้นท่ามกลางธรรมชาติในชนบทของจังหวัดสุโขทัยที่พักพิงของลูกนกขมิ้นเหล่านี้ให้เติบโตขึ้นด้วยความเข้มแข็งพร้อมที่จะกลับคืนสู่สังคมอีกครั้งเด็กกลุ่มนึงจะเป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้งเล่ร่อนอยู่ตามถนนแล้วก็บางทีผมอาจจะไปเจอเขาแล้วก็ชวนเข้ามาแล้วก็เป็นเด็กที่เป็นเด็กกำพร้านะครับเด็กกำพร้าที่พ่อแม่อาจจะเสียชีวิตหรืออยู่กับแม่ที่ไม่สามารถจะดูแลลูกๆได้เราก็จะรับเข้ามาอยู่ในบ้านนกขมิ้นนะครับและการที่เขาอยู่ในบ้านนกขมิ้นเนี่ยก็เหมือนกับลูกของเราคนหนึ่งนะครับเขาจะได้รับการดูแลไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัยอาหารเสื้อผ้าทุกอย่างเรามีสวนเกษตรที่ให้เด็กได้มีโอกาสฝึกชีวิตรู้จักการใช้ชีวิตกับธรรมชาติกับงานเกษตรกรรมนะครับเขาอาจจะไม่มีโอกาสที่จะไปเดินเล่นในห้างอะไรเท่าไหร่หรือว่าไปใช้เล่นเกมตามสถานที่ต่างๆนะครับก็มีส่วนช่วยกล่อมเกลาจิตใจเขาขวัญฟ้าเคยเป็นเด็กที่หนีจากบ้านเพราะปัญหาครอบครัวร่อนเร่พเนจรเนื้อตัวมอมแมมแต่วันนี้ที่นี่เขาเป็นขวัญฟ้าคนใหม่ตอนผมก้าวเข้ามาในบ้านนกขมิ้นก็ตัวผมไม่มีอะไรเลยครับก็เสื้อผ้าขาดๆกางเกงไม่มีรองเท้าใส่มาที่นี่ผมคิดว่าเขาจะรังเกียจผมเดินมาที่นี่แต่มันตรงข้ามกันเลยครับเขาเข้ามาหาผมกอดผมและอาบน้ำให้ผมให้เสื้อผ้าให้ที่อยู่ผมให้ผมมีความสุขเขาก็ได้สั่งสอนผมทุกอย่างให้เหมือนกับคนทั่วไปให้มีความรู้ให้การเรียนแก่ผมครับทุกเช้าและเย็นขวัญฟ้าและเพื่อนๆมีหน้าที่รับผิดชอบที่คอกวัวเป็นภารกิจที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งรู้จักความรับผิดชอบรู้จักหน้าที่ชีวิตวันนี้ของขวัญฟ้าจึงมีความหมายและมีหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังทำให้เราเป็นแบบมีความตรงเวลาเราแบ่งหน้าที่แบ่งเวลาของเราเป็นว่าเราทำที่นี่เสร็จแล้วเราก็สามารถเล่นบอลหรือทำอะไรได้ก็ทำให้เขารักสัตว์รักคนอื่นด้วยนะครับเป็นการฝึกจิตใจของเขาด้วยนะครับแล้วก็ให้เขารับผิดชอบที่จะดูแลโคนมในการเลี้ยงดูมันให้มันเติบโตอย่างสมบูรณ์สิ่งสำคัญเหนืออื่นใดสำหรับเด็กๆที่บ้านนกขมิ้นคือความรักและความเข้าใจเพราะพวกเขามีหัวใจที่บอบช้ำมามากพอแล้วที่นี่ทุกคนจะให้ความเข้าใจและเป็นที่พักพิงในยามที่พวกเขาต้องการคำปรึกษาเด็กบางคนที่ออกไปทำงานแล้วก็มีบางคนก็ไปทำงานในอู่รถเบนซ์เซอร์วิสนะครับบางคนก็ไปทำงานในส่วนของนายท่าเรือของแสนแสบบางคนก็ไปเปิดร้านขายเสื้อผ้าก็มีครับแล้วก็บางคนก็กำลังจะจบที่มหาวิทยาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็นรามคำแหงหรือว่ามหาวิทยาลัยที่เชียงใหม่เด็กทุกคนที่เดินเข้ามาที่บ้านนกขมิ้นแห่งนี้มาด้วยความรู้สึกที่ว่างเปล่าด้วยหัวใจที่บอบช้ำแต่เชื่อแน่ว่าสักวันเมื่อเขาต้องออกจากที่นี่ไปเขาต้องเดินออกไปได้อย่างสง่างามรู้จักคุณค่าของตนเองและคุณค่าของคนรอบข้างอย่างแท้จริง